สวัสดีครับเครื่องซักผ้าซัมซุง11กิโลรุ่น10กิโลอาการของมันคือหายแล้วอ่ะการหมุนขวาเสียงตืดหมุนซ้ายเสียงตืดจานไม่หมุนแต่พอมาลองอีกครั้งหนึ่งกลับปกติครับจะต้องถอดเพื่อทำการตรวจเช็คขั้นแรกผมจะทำการตรวจสอบจานก่อนนะครับว่ามันรูดหรือไม่ไม่รู้ครับตอนนี้กำลังเดินน้ำทิ้งอยู่หมุนแล้วครับปั่นแล้วครับมีเสียงครับเย็ดเย็ดถังหมุนได้ครับแต่จังหวะออกตัวที่แรกมันมีเสียงเย็ดเย็ดยกขึ้นดังแฟร์เลยพอเริ่มปั่นมีเสียงก็ก็แก๊กๆปิดก่อนเวลาปิดก็มีเสียงแคลกๆปิดเครื่องแล้วจากนั้นก็ทำการปูผ้าไว้ก่อนครับเพื่อกันรอยจากนั้นก็เอาแผ่นกันหนูออกมาครับแง่ออกมาเลยครับเพราะเราออกผิดด้าน1เซน2เซน3เซนสายพันหย่อนสายพันหย่อนครับเกิดจากสายพันหย่อนแค่นั้นเองครับไม่ได้เกี่ยวกับอะไรครับครับการทำตรงนี้เราจะต้องดึงปลั๊กไฟออกก่อนนะครับดึงปลั๊กไฟออกก่อนนะครับไม่งั้นมืออาจจะขาดได้นะครับเพราะว่ามีหน่วยความจำนะครับสายพานนี่สังเกตดูนะครับ1 2 3 4มันเข้าไป4เซนเลยนะครับห้ามเกิน3เซนนี่เข้าไปถึง4เซนเลยนะครับเราจะทำให้ดูนะครับตัวนี้ครับพูเล่ของชุดแกนซักนะครับนี่คือพูเล่ของชุดแกนซักส่วนตัวนี้ด้านล่างนี่ก็คือมอดพูเล่ของมอเตอร์ก็คือตัวหมุนซ้ายหมุนขวานี่ครับผมจะจับพูเล่ที่ด้านลองหมุนดูนะครับว่าคล่องไหมคล่องนะครับหมุนคล่องนะครับแกนซักไม่มีอะไรติดขัดนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาคล่องแกนซักนะครับหมุนพูเล่ของแกนซักส่วนตัวนี้เป็นมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวานะครับผมจะหมุนมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวานะครับผมจะจับพูเล่ไว้แน่นๆไม่ให้มันเคลื่อนนะครับจากนั้นก็หมุนมอเตอร์นะครับ
อันนี้หมุนนะครับพูเล่คล้องนะครับจากนั้นมอเตอร์ตัวนี้พูเล่ของมอเตอร์ผมจะหมุนมอเตอร์นะครับโดยจับพูเล่ของแกนซักไว้ไม่ให้หมุนหมุนได้เลยครับมีเสียงด้วยครับวิบวิบมีเสียงวิบวิบด้วยครับแสดงว่าเป็นที่สายพานหย่อนเกินไปครับหรือสายพานหมดสภาพนะครับผมจะลองเช็คแกนซักนะครับว่ามันหลวมหรือไม่นะครับดันเข้าสุดดึงออกสุดดันเข้าสุดประมาณ2มิลดึงออกสุดประมาณ2มิลดันเข้าสุดประมาณ2มิลดึงออกสุดประมาณ2มิลอันนี้ก็คือระยะการให้ตัวของมันถ้าระดับนี้ก็ถือว่าถูกต้องทีนี้แล้วผมก็จะเช็คอาการหลวมโดยการบิดพูเล่โดยดึงเข้าหาตัวส่วนมือนี้ก็ดันออกไปนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะรู้ว่ามันหลวมหรือไม่นะครับของดีจะต้องไม่เกิน1มิล นะครับแต่อันนี้ขยับประมาณ2มิลประมาณ2มิลของดีจะต้องไม่เกิน1มิลนะครับอันนี้ก็แสดงว่าหลวมเล็กน้อยเองครับถามว่าใช้ดะถามว่าถ้าหลวมเล็กน้อยนี่ใช้งานได้ไหมครับก็ใช้งานได้ยาวนานครับไม่ต้องห่วงอันนี้เป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ นะครับซักอย่างน้อยๆวันละ1ตู้ของมือจับนะครับแล้วหมุนส่วนสภานี่หลวมนะครับตามที่บอกนะครับ1 2 3 4ของดีก็จะต้องอยู่ที่ประมาณ2เซนนะครับไม่เกิน3เซนแต่ในความเป็นจริงนะครับตรงนี้ยังไม่โค้งนะครับตรงนี้ก็ถือว่าตรงอยู่นะครับคือสังเกตง่ายๆครับถ้าตรงนี้ตรงๆถ้าตรงนี้ตรงๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้คือมันไม่โค้งอันนี้คือเทคนิคการดูนะครับถ้ามันโค้งออกมาอย่างเงี้ยกลมๆออกมาอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ครับแต่นี่มันยังตรงอยู่ในเมื่อยังตรงอยู่ในฝาเป็นจริงน่าจะใช้ได้แต่สาเหตุที่มันใช้ไม่ได้ก็น่าจะเป็นที่สายพานตัวนี้เสื่อมสภาพแล้วนะครับสายพานเสื่อมสภาพแล้วผมก็จะทำการเปลี่ยนสายพานตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสายพานที่เสื่อมสภาพแล้วนะครับมองอยู่ตรงนี้นะครับมันตรงนะมันตรงไม่งอไม่โค้งออกถ้าโค้งออกแสดงว่าหย่อนแต่นี่มันยังตรงๆอยู่ถ้าตรงๆอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าเป็นสายพานที่ดีมันก็จะต้องหมุนไม่ได้ครับแสดงว่าสายพานเส้นนี้เสื่อมสภาพแล้วนั่นเองใช้ลูกบล็อกเบอร์10ในการถอดนะครับหรือตัวทีก็ได้ครับเบอร์10สายพานตรงอย่างนี้ในความเป็นจริงมันจะต้องหมุนไปได้นะครับหมุนซ้ายตืดหมุนขวาตืดหมายความว่าไม่หมุนหมายความว่ามอเตอร์หมุนแล้วแต่พูเล่ไม่หมุนก็แสดงว่าสายพานตัวนี้นะครับเสียแล้วแต่แกนซักจะต้องหมุนได้คล่องนะครับถ้าแกนซักหมุนไม่ได้คล่องมันก็จะหมุนฟรีได้เช่นกันนะครับนี่หมุนได้คล่องนะครับแกนซักไม่ติดวิธีเช็คแกนซักติดไม่ติดก็คือหมุนอย่างนี้นะครับน่าจะให้ชัวร์เราถอดสายพานออกมีน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับ1 2 3 4ให้คลายออกมาครับคลายออกมาหน่อยเดียวก็พอนะครับแล้วเราก็ปรับมันก็จะปรับได้นะครับ
ยังแน่นอยู่เลยครับจากนั้นผมก็จะเอาสายพานออกครับหมุนครับส่วนนี้ก็เป็นสายพานที่ใช้แล้วเหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้แต่ยังอยู่ในสภาพที่ดีก็ใช้มาระดับ10ปีขึ้นเหมือนกันนะครับตัวนี้เครื่องซักผ้านี่มันตั้งมาตั้งแต่ปี2543วันนี้ก็วันที่14กันยายนพ.ศ. 2560แล้วนะครับก็เป็นเวลา17ปีแล้วครับแต่ตัวนี้มันไม่ได้ใช้มาหลายปีก็คือทำเป็นอะไรสำรองนะครับตัวนี้ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับผมก็จะมาทดแทนถึงเบอร์22เท่ากันนะครับเป็นเครื่องรุ่นเดียวกันเลยนะครับทางที่ดีก็ซื้อยางใหม่แต่ผมจะใช้ไปก่อนแต่ขนาดมันไม่เท่ากันนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับมันฟรีแล้วก็มันสีจนสึกมาไปหมดแล้วนะครับด้านหน้าสัมผัสบริเวณนี้สังเกตยางนี่จะบางกว่าเดิมแล้วมันบางกว่ากันนิดเดียวนะครับมันบางลงไปนิดเดียวเองมันบางลงไปนิดนึงนะครับเนี่ยประมาณครึ่งมิลเองนิดเดียวนะครับให้เทคนิคนะครับเทคนิคการใส่สายพานนะครับด้านมอเตอร์นะครับให้อยู่ด้านล่างใช้แรงน้มถ่วงของโลกให้ดึงลงมาเวลาเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะตึงมันจะทำให้เราได้สายพานที่ตึงให้อยู่ในลักษณะนี้เพื่อการตั้งสายพานจะได้ตึงได้ตามที่เราต้องการครับถ้าไม่งั้นเราปรับตึงก็จะกลายเป็นปรับหย่อนนะครับถ้าเราเอาด้านมอเตอร์ไว้ข้างบนมันก็จะกลายเป็นปรับให้ตึงแต่เวลาไขน็อตแล้วมันจะหลวมนะครับแต่ถ้าไว้อย่างนี้จะได้ความตึงตามที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นเทคนิคคือเอามอเตอร์ไว้ข้างล่างจากนั้นผมก็จะใส่เข้าไปเบอร์22นะครับสายพานโอ้โหหนาประกันเยอะจริงๆเลยนะครับเนี่ยพอใส่ลงไปรู้เลยว่าหนาประกันเยอะเลยหนาฝาเยอะเลยเนื่องจากไอ้นี่มันเสียดสีจนหมดสภาพไปแล้วครับเสียดสีจนข้างในเนี่ยเสียดสีจนข้างในนี้นะครับข้างในนี่มันลื่นนะครับสังเกตตอนที่ผมปั่นแห้งให้ดูนะครับมันจะเอียดๆเลยนะจังหวะแรกมันจะฟรีเลยครับเฟี้ยดเลยมันลื่นหมดแล้ว1 2ใช่มั้ย1 2เอาลงมา1 2ประมาณนี้ฮะ1 2 1 2ประมาณได้เลย2เซนครับจากนั้นก็ไขน็อตเข้าไปครับตรงพลาสติกตัวนี้นะครับจะมีเป็นพลาสติกนะครับดังนั้นการไขก็ไขตึงมือก็พอครับมันก็จะล็อกแน่นในตัวนะครับเพราะมันเป็นพลาสติกเหนียวพลาสติกเหนียวนะครับก็จะไขเข้าไปจากนั้นก็มาไขฝั่งนี้ครับเสาแนวทะแยงนะครับไขแนวทะแยงกันครับแนวทะแยงครับ
แนวทะแยงนะครับจากนั้นก็กวดดูนะครับว่าให้แน่นทุกตัวนะครับกวดใส่ในตอนแรกเราก็ยังไม่ต้องใส่แน่นจนทีเดียวนะครับก็มาใส่ให้แน่นอีกครั้งหนึ่งถึงมือพอครับเพราะมันมีพลาสติกมีการล็อกแน่นของมันอยู่แล้วแค่ตึงๆพอแล้วแค่ตึงๆมือก็พอแล้วครับ4ตัวหลังจากตรวจทาเรียบร้อยก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้น1เซน2เซนจะต้องกดให้สุดแรงครับ2เซนจบครับกดสุดแรงก็คือ2เซนแต่ไม่เกิน3เซนครับคือน้ำก็ใส่แผ่นจังหนูกลับเข้าไปจากนั้นก็เสียบปลั๊กไฟเข้าไปเสร็จแล้วก็กดพับเพิ่มกดสปินกดสตาร์ทมอเตอร์ก็จะทำการเทน้ำทิ้งแล้วก็จะทำการปั่นแห้งไม่มีเสียงเย็ดแล้วครับในจังหวะแรกเสียงนิ่มเป็นปกติยกมาดูก็มีเสียงเย็ดเย็ดเย็ดหน่อยนะครับก็เนื่องจากแกนซักที่มันหลวมเล็กน้อยนั่นแหละครับแต่ก็อย่างที่บอกใช้ไปเลยครับไม่ต้องไปซีเรียสมันจากประสบการณ์ใช้ได้เป็นปีนะครับสำหรับเรื่องเสื้อผ้าหยอดเหรียญถ้าเป็นเครื่องซักผ้าบ้านก็ยิ่งใช้งานได้นานฝ่าหลายเท่าตัวของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญครับเนื่องจากเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญตัวนี้ก็ทำงานอย่างน้อยวันละ1ครั้งครับคืออย่างน้อยๆก็มี1ครั้งในการทำงานนะครับเสียงที่ดังก็ไม่ต้องเป็นห่วงมันใช้ไปเลยพังแล้วค่อยซ่อมถ้าขืนซีเรียสตอนนี้ก็คงต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ